เมื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์ทำพลาดดันไปหลอกเอาเงินคนเลียงพึ่งโดยที่ไม่รู้ว่าคนเลียงพึ่งนั้นเป็นอดีตสุดยอดมือสังหารมาก่อนงานนี้การตามล่าหลังแขนจึงได้เกิดขึ้นคนเลียงพึ่งเพียงคนเดียวบุกเข้าไปถล่มแก๊งคอร์เซนเตอร์จนล่าเป็นหน้ากลองและเสาวไปจนถึงตัวการใหญ่ที่มีดีกรีเป็นถึงผู้นำระดับประเทศบอกเลยว่าเรื่องราวมันดูเดือดและก็เข้มข้นแบบสุดๆดและหากอยากจะรู้แล้วว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนเราไม่รอช้ารีบไปดูเนื้อหาของหนังที่มีชื่อว่า The Beekeeper นรกเล็กพ่อกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นมาที่อดัมเคลอดีตเจ้าหน้าที่องค์กรรับมือพระการที่ตอนนี้ได้ผันตัวมาทําอาชีพเป็นคนเลี้ยงเพิ่งและก็ใช้ชีวิตหลังกเกษียณอยา่างสงบสุขอยู่ในแถบชนบทแห่งหนึ่งวันหนึ่งอดัมก็ได้เข้าไปช่วยกําจัดต่อที่มาทําลังอยู่ในโรงนาของอลิสปาร์เกอร์ หญิงชราใจดีที่อดัมเช่าทีเละกโกดังเก็บของที่เขาใช้เลี้ยงพึง่งหลังจากที่อดัมกำจัดต่อได้สำเร็จแล้วคุณนายปาเกอร์ก็ได้เข้ามาขอบคุณอดัมจากใจพร้อมกับชวนอดัมมากินมือข้ามเพื่อเป็นการขอบคุณซึ่งอดัมเองก็ตอบตกลงและก็รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานี้มีแต่คุณนายปาเกอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่คอยเป็นห่วงเป็นใยและก็ใส่ใจเขาอยู่เสมอหลังจากที่ทั้งคู่ยกย้ายกันคุณนายปาเกอร์ก็ได้กลับเข้าไปนีบ้านเพื่อสาัส่างงานของเธอต่อ ซึ่งในขณะที่เธอกําลังใช้น็อตบุ๊กอยู่นั้นอยู่ๆก็มีปอปพเดิ้งขึ้นมาแจ้งเตือนว่าโนตบุ๊กของเธอนั้นกําลังติดไวรัสพร้อมกับเบอร์โทรที่ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอสําหรับติดต่อหาเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยแก้ไขการติดไวรัสนี้ให้ได้ทันท่วงทีก่อนที่ข้อมูลในโนตบุ๊กของเธอนั้นจะหายไปจนหมด ทางด้านคุณนายปาเกอร์ก็ไม่รอช้าเพราะข้อมูลสําคัญของเธอทุกอย่างอยู่ในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้หมดเธอจึงรีบติดต่อไปที่เบอร์นั้นทันทีโดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าปลายสายที่ตอบกลับมานั้นไม่ใช่เจ้าหน้าที่อะไรทั้งิ้นแต่มันกลับเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ที่ทํางานกันเป็นขบวนการคอยหลอกดุดงินจากเหยื่อที่ลงเข้าไปติดกับซึ่งเหยื่อผู้โชคร้ายรายต่อไปของพวกมันก็คือคุณนายปาเกอร์นั่นเอง ทางด้านการเน็ตโฮจกแก๊งคอเซนเตอร์ก็ได้สมรอยเป็นเจ้าหน้าที่หลอกเหยื่อโดยให้คําแนะนํากับคุณนายปาเกอร์ว่าตอนนี้โน้ตบุ๊กของเธอนั้นติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเวอร์ชันเก่าอยู่ซึ่งเธอจะต้องทําการลบโปรแกรมเก่านี้ทิ้งและก็ติดตั้งโปรแกรมใหม่ล่าสุดเข้าไปเพื่อที่จะกําจัดไวรัสตัวนี้แต่ด้วยความที่คุณนายปาเกอร์นั้นไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องเทคนโนโลยีสักเท่าไหร่เธอจึงไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไง ซึ่งมันก็เข้าทางพวกแก๊งคอนเซนเตอร์เป็นอย่างมากการเน็ตเร,รีบเสนอไปทันทีว่าให้คุณนายปากเกอร์ติดตั้งโปรแกรมเฉพาะของทางบริษัทเข้าไป เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ช่วยกันกำจัดเวรัตัวนี้ให้ด้านคุณนายปากเกอร์ก็ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมตามที่การเด็ดแนะนำลงไปในเครื่องหลังจากนั้นพวกแกล้งโคเซนเตอร์ก็ได้ทำการแฮกโนบุ๊กของเธอในทันทีซึ่งพวกมันก็สามารถเข้าถึงบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของคุณนายปากเกอร์ได้อย่างง่ายดายและก็พบว่าเธอนั้นมีเงินฝากรวมสงูงถึงสองล้านเหรียญการเน็ตก็ไม่รอช้ารีบดำเนินตามแผนการขั้นต่อไปในทันทีโดยหลอกให้คุณนายปาเกอร์ใส่รหัสผ่านบัญชีของเธอลงไปซึ่งมันก็โชคร้ายเป็นอย่างมากเพราะว ว่าเธอนั้นได้ใช้รหัสผ่านนี้กับทุกๆบัญชีของเธอที่เธอมีอยู่ทันทีที่คุณนายปากเกอร์ใส่รหัสผ่านลงไปเรียบร้อยเงินทุกบาททุกสตางค์ในบัญชีส่วนตัวและในบัญชีมูลนิธิที่เธอทํางานอยู่ก็ถูกดูดออกไปจนหมดไม่เหลือไม่แต่แดงเดียวก่อนที่คุณนายปากเกอร์จะรู้ตัวว่าถูกหลอกมันก็สายเกินไปซะแล้วตกเย็นของวันนั้นอาดัมก็ได้มาที่บ้านของคุณนายปากเกอร์อีกครั้งเพื่อทานมื้อเย็นตามที่รับปากเอาไว้ แต่ทว่าเมื่อเขาเคาะประตูกลับไม่มีใครออกมาเปิดให้แถมบ้านก็ยังมืดสนิทและก็เงียบผิดปกติอีกด้วยอดัมที่เห็นท่าไม่ดีเลยถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเพราะคิดว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณนายปากเกอร์ก็เป็นได้และเมื่อเข้าไปอดัมก็ได้พบว่าคุณนายปากเกอร์นั้นได้ใช้ปืนปิดชีวิตตัวเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในจังหวะนั้นเวโรนาลูกสาวของคุณนายปากเกอร์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ FBI เธอก็ได้กลับมาเยี่ยมแม่ของเธอที่บ้านและก็ได้มาเจอกับอดัมพอดีพอดีเธอเลยถามไปว่าอดัม เข้ามาในบ้านแม่ของเธอทําไมแต่ยังไม่ทันที่จะได้รับคําตอบเวโรนาก็ต้องพบกับภาพอันสะเทือนใจเมื่อเธอหันไปเห็นร่างอันไร้วิญญาณของผู้เป็นแม่ที่นอนเน่นิ่งอยู่บนโซฟา ไม่นานเจ้าหน้าที่ FBI ก็พากันมาที่บ้านของคุณนายปาเกอร์เพื่อตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุแดนเวโรนาก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าอาดัมคือคนร้ายที่ฆ่าแม่ของเธออย่างแน่นอนเหล่าเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวของอดัมไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัยหลังจากนั้นเวโรนาก็ได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านและเมื่อเธอเอานุตบุ๊กมาเปิดดูเวโรนาก็ได้พบกับข้อมูลที่สําคัญเพราะเงินในบัญชีของคุณนายปาเกอร์นั้นถูกดูดออกไปจนหมดเกลี้ยงเธอจึงเริ่มปฏิป,ปต่อเรื่องราวได้ว่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่แม่ของเธอนั้นคิดสัน้น และก็ลงมือปิดชีพตัวเองในที่สุดไม่นานหลังจากนั้นอาดัมก็ถูกปล่อยตัวกลับมาเนื่องจากตรวจสอบแล้วพบว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคนนายปาร์เกอร์จริงๆ เช้าวันต่อมาเวโรนาที่รู้ความจริงทั้งหมดแล้วเธอก็ได้เดินทางมาขอโทษอดาดัมที่เธอได้กล่าวหาเขาโดยส่งเดชว่าเป็นคนร้ายพร้อมกับเล่าสาเหตุที่แท้จริงให้ฟังเรื่องที่เม่ของเธอนั้นฆ่าตัวตายเพราะถูกพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ดุดหลอกเอาเงินไปจนไม่เหลือแม้แต่แดงเดียวแถมเธอยังบอกอีกว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มนี้ได้ดอกดุดเอาเงินของคุณเ่็นมาแล้วมากกว่า2ปีโดยที่ไม่มีใครสามารถจับตัวของพวกมันได้เลยเล่เป้าหมายของพวกมันนั้นก็มักจะเป็นคนสูงอายุที่อยู่เพียงลําพังที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแลอยู่ไกล้ซึ่งเวนนัก็ บาว่าเธอจะตามจับไอคนพวกนี้มารับผิดและก็คืนความยุติธรรมให้กับผู้เป็นแม่ฮีได้หลังจากที่อาดัมได้รู้ความจริงแบบนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจหันกลับคืนสู่เส้นทางเดิมเพื่อที่จะตามแก้แค้นให้กับคุณนายปาเกอร์อาดัมจึงได้ติดต่อไปหาคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งที่มีชื่อองค์กรว่าบีชีเปอร์หรือว่าคนเลี้ยงเพึงองค์กรรับที่เขานั้นเคยทํางานอยู่เพื่อขอให้คนในองค์กรนั้นช่วยแก้รอยแหกแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกดูดเงินของคุณนายปาเกอร์ไปซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไดกดกไดดด้้พพิกกััของวมมนนาจ วันต่อมาอาดัมก็ไปที่สำนักง,งานของพวกแก๊งคอนเซนเตอร์ทันทีโดยที่มีน้ำมันสองเกลอนใหญ่ติดมือไปด้วยซึ่งจุดประสงค์ของเขาก็คือเผาที่นี่ให้รัายเป็นหน้ากลองแต่ทว่ายังไม่ทันที่จะได้เข้าไปอาดัมก็ต้องเปิดฉากฉากกับรอปพ,อพอสองคนที่เข้ามาขวางทางเขาแต่อาจไปเพียงแค่คนละหมัดรอปพ,อพอสองคนนั้นก็ล่วงลงไปกองอยู่กับพื้นทันที จากนั้นอาดัม <c oughs> ก็เดินหิ้วเกลอนน้ำมันเข้าไปในตึกและก็ได้พบกับรังของพวกแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งตอนนี้พวกมันก็กำลังโทรไปหลอกเงินของเยออยู่อาดัมจึงสั่งให้พวกแก๊งคอเซนเตอร์เหล่านี้ให้หยุดการกระทำเอาไว้ทั้งหมดและสาบานว่าจะไม่หลอกเอาเงินใครอีกแต่ทว่าพวกมันก็ไม่ฟังและก็โห่ร้องออกมาด้วยความตลกแถมยังไม่ยอมทำตามเลยแม้แต่คนเดียวอาดัมจึงได้อัดแก๊งคอเซนเตอร์คนหนึ่งโชว์ให้ทุกคนเห็นไปหนึ่งยกเพียงเท่านี้พวกที่เหลือ <c oughs> ก็รีบพูดตามเขาในทันทีว่่่่าาาจจะะะไมปปหลลอออกกกกเเเงินนนนนใคครรีแพื็ยยัวทุ ตามที่สาบานเอาไว้อาดัมเลยจะเผาตึกนีหฮเฮียนเขาไล่พวกแก๊งคอนเซนเตอร์ทั้งหมดออกไปจากที่นั้นแล้วก็จัดก,การราดน้ํามันไปจนทั่วในขณะที่ทุกคนกําลังวิ่งหนีตายกันอย่างเจ้าละวันการเน็ดโฮลจกแก๊งคอนเซนเตอร์ก็ได้โผล่เข้ามาเลยก็บอกให้บรรดาลอปพเข้ามาจัดก,การกับอาดัมแน่นอนว่าพวกลรปรพอพเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้กับอาดัมได้เลยแม้แต่น้อยแต่ละคนก็ถูกอัดจนเละอ,อย่างไม่เป็นท่าพอจัดก,การกับลรปรพพเหล่านั้นเสร็จอาดัมก็ทาการติดตั้งวงจรระเบิดเข้ากับถังนนน้้้าามมมัััขขออออองเเเเแลววกก็ชื่่่่ตตตบคพิรร์ทียู จากนั้นเขาก็หันมาพูดกับการเนยตว่าหากมีใครโทรเข้ามาในเบอร์ของพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ระเบิดก็จะทํางานในทันทีพอการเนยตได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้ามันรีบเปิดเนบหนีออกไปจากที่นั่นทันที หลังจากที่อดัมออกมาได้ไม่นานก็มีคนโทรเข้ามาตามคาดเลทันใดนั่นเองระเบิดมันก็ได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบแรงระเบิดฉีกกระชากตึกของสำนักงานพวกแก๊งคอเซนเตอร์จนพังราบยับเยินไม่เหลือชิ้นดีหลังจากที่ตึกถูกระเบิดจนย่อยยับการเน็ตก็รีบโทรไปรายงานเรื่องนี้ให้กับเดเล็กแดนฟอร์ดมหาเศรษฐีหนุ่มผู้อยู่เบื้องหลังของแก๊งคอเซนเตอร์ให้รับทราบเรื่องนี้ในทันทีซึ่งพอเดเล็กรู้ว่าบ่อเงินบ่อทองที่ทำเงนินให้กับเขามาหาศาลถูกเผาจนวอดโดยใครก็ไม่รู้นั่นมันก็ทําให้เขาโกรธเป็นอย่างมาก เดเล็กจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากวลเลสอดีตหัวหน้า CIA ของประเทศ ที่ตอนนี้ได้ถูกจ้างให้มาดูแลเขาโดยเดเล็กก็ขอให้วอลเลสช่วยหาข้อมูลของคนที่เผาตึกของแก๊งคอนเซนเตอร์มาให้แต่ทว่าวอลเลสก็ปฏิเสธในทันทีเพราะว่ามันอยู่นอกเหนือหน้าที่และผิดชอบของเขาเดเล็กจึงสั่งให้การเนตไปตามสืบเองโดยพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเหยื่อที่ไม่พอใจเลยตามมาแก้แค้นก็เป็นได้ซึ่งเดเล็กก็คิดว่าคนที่ก่อเหตุนั้นคงจะเป็นแค่คนเลือดร้อนธรรมดาก็เท่านั้นเขาจึงสั่งให้การเนตพาลูกน้องออกไปตามหาถ้าเจอตัวเมื่อไหร่ก็ให้จัดการในทันที ในขนาดเดียวกันเวโรนาะก็ถูกคู่หู FBI ที่มีชื่อว่าไวาลีได้เรียกตัวเธอมาที่ตึกของแก๊งคอเซนเตอร์ที่เพิ่งถูกระเบิดไปเพื่อสืบหาตัวของคนร้ายแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามือวางระเบิดนั้นเป็นใครกันแน่เพราะไม่มีใครยอมปลีบปากบอกอะไรเลยทั้งสซ้นแถมไฟกล้องวงจปรปิดและหลักฐานต่างๆก็ถูกเปลวไฟเผาหมดไม่ไปจนเสียหายหมดโดยพวกเขานั้นรู้เพียงแค่ว่าคนที่ก่อเหตุนั้นเป็นชายใส่หมวกและมีอายุราวๆ40ปี ทางฝั่งของกาเนตหลังจากที่สืบไปสืบมาก็สืบจนรู้ที่อยู่ของอาดัมจนได้ซึ่งมันก็ได้พาพวกนักเลงรับจ้างมาด้วย พอมาถึงกาเนตก็สั่งให้พวกนักเรียนกลุ่มนั้นยิงถล่มใส่ลังเพิ่งของอาดัมจนลาบเป็นหน้ากรองเพื่อชำระแค้นที่อาดัมนั้นระเบิดตึกแก๊งคอนเซนเตอร์ของพวกเขาทางด้านอาดัมก็รู้ตัวแล้วว่ากำลังถูกไล่ล่าอยู่แต่แทนที่เขาจะหนีอาดัมกลับเดินทางมาที่โกดังและก็เตรียมพร้อมรับมือกับพวกของกาเนตเพียงไม่นานพวกมันก็มาถึงกาเนตเลยพักพวกก็มีอาวุธกันครบมือและก็ดันหน้าบุกเข้ามาในโกดังหวังจะจัดการกับอาดัมฮ้ได้โดยที่หารู้ไม่ว่านาลกกำลังรอต้อนรับพวกมันอยู่ด้านอา ก็ไล่ตามเก็บลูกน้องของกาเน็ตไปทีละคนทีละคนอย่างเงียบเชียบโดยที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีลูกน้องของกาเน็ตก็ขี่จนหมดเซนสุดท้ายแล้วก็เหลือแต่เพียงกาเน็ตคนเดียวเท่านั้นพอมันรู้ว่าพรรคพวกของมันนั้นตายไปหมดแล้วมันก็พยายามที่จะหนีแต่ก็ถูกอดัมจับมันเอาไว้และนํามาตัดนิ้วทั้งห้าจนห้วนและก็ทิ้งให้กาเน็ตนอนร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดอยู่ในโกดังนั้นและในเวลาเดียวกันนั้นเวโรนาที่กําลังสอบสวนพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่เธอก็ได้รับรายงานว่า โกดังที่บ้านของแม่เธอนั้นถูกไฟไหมเวโรนาและไวลี่จึงต้องรีบกลับไปที่บ้านในทันทีซึ่งพอมาถึงพวกเขาก็ได้พบกับซากศพของพวกนักเลงที่รับจ้างมาจากกัดการกับอาดัมนอนตายเกลื่อนกลาดถูกไฟไหม้จนยับเยินอยู่ในนั้นเวโรนากับไวลี่ก็คิดว่านี่มันน่าจะเป็นฝีมือของอาดัมอย่างแน่นอนส่วนทางด้านกาเน็ตที่หนีตายออกมาได้เป็นครั้งที่2มันก็รีบโทรไปฟ้องเดล็กทันทีว่างานนี้มีแต่คำว่าล้มเหลวในขณะที่กาเน็ตกำลังคุย,ยกับเดเล็กอยู่นั้น จูจูอาดัมก็โผล่เข้ามาสันหน้าการเน็ตเข้ามาให้อย่างจังเลก,กุลากตัวของมันออกมาจากรถจากนั้นก็มัดเอาไว้ด้วยเชือกลากรถซึ่งปลายเชือกอีกด้านหนึ่งก็ถูกมัดเอาไว้วกับรถกระบะของอาดัมจากนั้นอาดัมก็ปล่อยรถให้วิ่งออกไปการเน็ตที่ถูกมัดอยู่ก็ถูกรถลากตัวไปด้วยก่อนที่ทั้งรถทั้งคนจะพุ่งตกลงสะพานลงไปในน้ำปิดตำนานโหจกแก๊งคอนเซนเตอร์ในทันที จากนั้นอาดมก็ได้หยิบโทรศัพท์ของกาเนตขึ้นมาเพื่อคุยกับคนที่อยู่ปลายสายทางด้านเดเลกก็บอกไปว่าเขานี่แหละคือหัวหน้าตัวจริงของแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งเดเลกก็มั่นใจมากว่าจะไม่มีใครตามสืบตัวตนที่แท้จริงของเขาได้แต่ทางด้านอาดมก็บอกไปว่านายจงเตรียมตัวไว้ให้ดีๆละ่ะเพราะว่าฉันกำลังจะตามไปเผาแกเป็นลายต่อไปเดเล็กที่ถูกขู่แบบนั้นก็เริ่มร้อนๆหนาวๆรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเขาจึงได้นำเรื่องนี้มาปรึกษากับวอลเลซอย่างจริงจัง,จง,จงเพื่อที่จะให้วอลเลซ แต่พอวอเลสมารู้ว่าคนที่เดเล็กกำลังมีเรื่องอยู่ด้วยนั้น คืออดีตของเจ้าหน้าที่องค์กรลับที่มีนามว่าบีคิปเปอร์หรือว่าคนเลียงเพลิงเขาก็ถึงกับต้องกลุ้มามาเพราะเขารู้ดีว่าบุคคลที่ได้ชื่อว่าคนเลียงเพล่งนั้นมันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งในตอนแรกวอลเลซก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยแต่ก็ถูกแม่ของเดเล็กขอร้องเป็นการส่วนตัวด้วยความที่วอลเลซนั้นรักและก็พักดีต่อแม่ของเดเล็กเป็นอย่างมากเขาจึงรับปากที่จะช่วยเดเล็กตามคําที่แม่ของเขานั้นร้องขอจากนั้นวอลเลซก็ได้ทําการติดต่อไปหาเจเนตโห,หน้า c i a คนปัจจุบันเพื่อออออขขข้้ช่่ววยสืบมมมูลงงดดเคคซึก็ไา าอาดัมนั้นกเกษียณจากการเป็นคนเลี้ยงพึ่งไปนานแล้วซึ่งนั่นก็หมายความว่าในสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับองค์กรรับคนเลี้ยงพึ่งและเจเนตก็รับปากว่าจะช่วยจัดการกับอาดามให้จากนั้นเจเนตก็ได้ส่งข้อความไปหาองค์กรคนเลี้ยงเพึ่งเพื่อบอกวีลากรรมของอาดัมและให้คนเลี้ยงพึ่งที่ทํางานอยู่ไปตามล่าจัดการอาดัม ส่วนทางด้านอาดัมก็กําลังตามสืบหาหัวหน้าใหญ่ของพวกแก๊งคอ์เซนเตอร์กลุ่มนี้อย่างไม่ลดละในขณะที่เขากําลังเติมน้ามันอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่งจูจ่ๆก็มีรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนท้ายรถของเขาเข้าอย่างจังก่อนที่จะมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินควงปืนกลออกมาจากรถเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาเธอได้จัดการสัตว์กระสุนปืนนับสิบใส่ไปที่รถของอาดัมจนเป็นรูพุ่นเต็มไปหมดซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นคนเลี้ยงเพลงที่ถูกส่งมากําจัดอาดัมนั่นเองแต่ทว่ามันกลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเเเพราาาาาะวว่่่ออัามาัมมมนนนน้้ีีชชงทหืกก ทั้งคู่ที่ต่อสู้ห้ามหันกันอยู่พักใหญ่ซึ่งอาดัมก็เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกว่าคนเลี้ยงพึ่งที่มาใหม่จึงใช้ไม้ตายที่เธอนํามาด้วยเธอระดมยิงปืนโกนที่ติดอยู่ท้ายรถเสียอาดัมไม่ยัง้งแต่สุดท้ายเธอก็พลาดทา่าถูกอาดัมเล่นงานด้วยขวดน้าพึ่งจนเสียหลักก่อนจะถูกเผาชาปนากิจตายคาปั๊มจากนั้นอาดัมก็เดินหนีออกมาจากปั๊มพร้อมกับปั๊มน้ํามันที่ระเบิดจนล้เป็นหน้ากลองเมื่อภารกิจจกกัดการอาดัมล้มเหลวไม่เป็นทา่าทางด้านเจเน็ตกรีททไไไไปอออออวววลเเลเัน่่่่าาธงชยะขมด้้ตแ จากนี้ไปวอลเลซคงต้องลุยเองด้วยตัวของเขาแล้วเพราะคนเลี้ยงพึ่งที่พวกเขากำลังภัชนะอยู่ตอนนี้มันบ้าดีเดียดเป็นอย่างมาก ตอนนี้วอลเลซกำลังตกอยู่ที่นั่งลำบากเขาจึงได้ไปจ้างอดีตทาหารจากหน่วยรบพิเศษต่างๆให้ไปคุ้มกันเดเลตเละธุรกิจมืดของเขารวมถึงจัดการกับอดัมด้วยก่อนที่เขาจะสืบสาวราวเรื่องแล้วแหวกทางมาจนถึงตัวของเดเลกได้สำเร็จในขณนะดเดียวกัน2คู่หู f อ i อย่างเวโรน่าและไวลีก็กำลังตามสืบข้อมูลของอดัมอย่างไม่ลดละเช่นเดียวกันจนทางคู่ได้มารู้ว่าอดัมนั้นเป็นอดีตเจ้าหน้าที่องค์กรลับของรัฐบาลที่มีชื่อว่า Bkeeper อร์หรือว่าคนเลี้ยงพึง่งซึ่งองค์กรคนเล ไม่ทําตามกฎหมายจะทําในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องเปรียบเสมือนพึ่งที่คอยจัดระเบียบสมดุลในรังของพวกมันหากว่ามีพึ่งตัวไหนออกนอกลู่นอกทาง พึ่งตัวนั้นก็จะถูกกาจัดทิ้งไม่แต่ตัวราชินีพึ่งเองก็ตามหากว่าไม่สามารถผลิตลูกที่ดีขึ้นมาได้ก็จะถูกพึ่งงานจําพวกนี้กําจัดราชินีพึ่งทิ้งไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งอาดามนั้นก็คืออดีตมือสังหารที่คอยเก็บกวดบุคคลต่างๆที่พวกเขามองว่าออกนอกลูกนอกทางของรัฐบาลไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะมียศใหญ่โตมาจากไหนก็ตามหากทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้ององค์กรคนยิงพึ่งนี้ก็จะเข้าไปจัดการบุคคลน,นั้นในทันทีเวโรนาและไวเลก็ได้นาเอาข้อมูลนี้ไปรายงานกัับหวหวววน้าาาาาขของพกกกเและ็คดร่ อดัมกำลังจะมุ่งหน้าไปยังไนสตายูเนเต็ดที่บังเอิญเป็นบริษัทคอเซนเตอร์แบบเดียวกันกันกบที่เขาเคยเผามันจนวัดมาแล้วก่อนหน้านี้เวโรน,น่าจึงขอให้หัวหน้าจัดหากำลังเสริมมาให้เพราะเธอจะไปดักจับอดัมที่นั้นและก็ใช้โอกาสนี้บุกไปทลายแก๊งคอเซนเตอร์ไปด้วยซะเลย ส่วนทางด้านอาดัมเองก็ได้มุ่งหน้ามายังฐานลับขององค์กรคนเลี้ยงเพิงที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยใช้นิ้วมือของสาวคนเลี้ยงเพิงที่มาจัดการกับเขาที่ปั๊มน้ํามันนั้นมาสแกนผ่านประตูเข้าไปข้างในซึ่งอาดัมก็ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือในฐานลับแห่งนี้แกะรอยหาบ่อแสที่จะนําไปหาดเดล็กเดนฟอร์ดให้ได้พร้อมกับขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเอาออกมาใช้ด้วยเมื่อได้พิกัดอันเป็นเป้าหมายมาแล้วอาดัมก็ไม่รีรอช้าเขาได้ขโมยรถขององค์กรขับออกไปเพื่มมุ่งหน้าไปยังบริษััทททนนนสตยยนต์ยูเี ส่วนทางด้าน FBI ก็ได้ส่งกำลังไปยังบริษัทไนสตายูเนเต็ดเช่นเดียวกันแต่ก็ดันไปชนเข้ากับลูกน้องของวอลเลซที่มาถึงก่อนหน้านี้แล้วเลยพวกนั้นก็มีจดหมายคำสั่งที่สูงกว่า FBI ีเรียถูกไล่ให้ออกมาเฝ้าดูสถานการณ์ข้างนอกแทนส่วนลูกน้องของวอลเลซก็ได้เข้าไปเตือนพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่กำลังทำงานอยู่ข้างในให้ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ทว่าหัวจกของแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ไม่ยอมฟังเลยก็สั่งให้ทุกคนทำงานต่อแถมยังไล่ลูกน้องของวอลเลซให้อยู่หห่าางงจกก้้้ออนนัีนดวย ส่วนทางด้าน FBI ที่ถูกไล่ออกมาข้างนอกพวกเขาก็กําลังหัวหมุนเพื่อ,อวิธีลักลอบเข้าไปข้างในนั้นแต่แล้วจู่ๆอาดัมแคลชายผู้เป็นที่ต้องการตัวของทุกคนก็ได้โผล่เข้ามาที่นั่นมือเปล่าและก็บอกกับพวก FBI ว่าไม่ต้องเสียเวลาหาทางเข้าไปหรอกเพราะว่าตึกนี้มีทางเข้าออกเพียงทางเดียวเท่านั้นและอาดัมก็แนะนาไปว่าให้ลมควันไล่ให้คนที่อยู่ข้างในออกมาจะได้ไม่เสียเวลาบุกเข้าไปข้างในนั้นซึ่งพอ FBI เห็นว่าชายคนนี้นั้นคืออาดัมแคลบุคคลที่พวกเขานนั้นต้องการตัวมากที่สดุดพวกเเขขาาาก็ไไม่่รรีอช้้พุงป จะจับตัวเขาในทันทีแต่ก็ถูกอดัมอัดจ,จนร่วงทําให้พวกนั้นล้มลงไปไล,ละเนระนัดอย่างง่ายดายแต่เขาก็ไม่ได้แค่ใครเลยไม่แต่คนเดียวและเขาก็สามารถบุกเข้าไปข้างในนั้นได้สําเร็จในขณนะดเดียวกันหัวจบพวกแก๊งค้ชเซนเตอร์ก็กําลังไล่ลูกน้องของวอลเลซออกไปจากห้องนั้นก่อนที่จะเริ่มทําการหลอกเยื่ออีกครั้งโดยที่ไม่รู้ตัวว่ามัตจุราชได้เข้ามาแฝงตัวอยู่กับพวกมันไปที่เรียบร้อยแล้ว พอได้จังหวะอาดัมก็เผยตัวออกมาพร้อมกับสั่งให้ทุกคนที่ยังไม่อยากถึงคาดให้รีบหนีออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่ว่าทันใดน,นั้นสถานการณ์ก็เริ่มโกลาหลวุ่นวายเมื่อลูกน้องของวอลเลซได้มาเห็นอาดัมแล้วพวกมันก็ได้เปิดฉากยิงใส่เขาในทันทีกะจะให้ล่างของเขานั้นแหลกเป็นจูนแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผลอาดัมนั้นสามารถหลบหลีกได้และเขาก็ได้ล่อลูกน้องของวอลเลซออกไปจัดการข้างนอกห้องนั้น ถึงแม้ว่าอาดัมนั้นจะมาเพียงแค่คนเดียวและมีเพียงมือเปล่าเท่านั้นแต่ด้วยไหวพริบในการเอาตัวรอดอันเป็นยอดของเขาบวกกับฝีมือการต่อสู้ะระดับพัก,การของเขาแล้วไม่ว่าลูกน้องของวอลเลซจะด่าหน้ากันเข้ามาสักกี่คนอาดัมก็เก็บเรียบไม่เหลือสักลายเขาจัดการได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำในขณะเดียวกันนั้นเวลรน่ากับไวเล่ก็ได้ตามมาสมทบกับทีมเจ้าหน้าที่ FBI ก่อนที่จะนําทีมบุกเข้าไปข้างในตึกส่วนทางฝั่งอาดัมเมื่อจัดการลูกน้องของวอลเลซหมดสิ้นแล้วเขาก็ได้กลับเข้ามาในห้องมาหาหหััจกกกออองงงแคคคนนนเเซตรร์้้ีพื่ จะเค้นถามว่าในายใหญ่ตัวเป้งที่อยู่เบื้องหลังแกงคอ์เซนเตอร์นี้เป็นใครกันแน่แต่ถามเฉยๆเจ้าหหวจกแกงคอ์เซนเตอร์ก็ไม่ยอมปีปากบอกอาดมจึงใช้วิธีทรมานเพื่อที่จะให้มันยอมใครความจริงออกมาให้หมดซึ่งสุดท้ายแล้วหหวจกแกงคอ์เซนเตอร์คนนั้นก็จําเป็นจะต้องยอมบอกพร้อมกับเปิดรูปภาพให้เขาดูว่าคนที่เป็นเจ้าของแกงคอ์เซนเตอร์นั้นก็คือเดลิดแดนฟอร์ดแถมมันยังบอกอีกว่าตอนนี้นายรู้แล้วใช่ไหมว่าไม่มีใครสามารถเตะต้องเขาได้หรอกแต่ทว่าอาดมก็ไม่สนและตอบกลับไปเพียงสั้นๆว่าไม่ว่าจะเป็นใครหหนนน้าไฉั ก็สามารถแตะได้ทั้งนั้นแหละซึ่งดูทรงแล้วเดเล็กเดนฟอร์ดนั้นน่าจะเป็นคนที่มีอิทธิพลเอาเรื่องหลังจากที่ได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้วอาดัมก็กำลังจะออกไปจากที่นี้ซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันที่เวโรนาได้นำทีม FBI บูุกเข้ามาถึงข้างในนั้นพอดีพอดีส่วนไวลี่ก็ไปดักรออีกทางหนึ่ง จนได้มาปะจันหน้ากับอาดัมเขาและเขาก็สามารถจัดการไวรีได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ทําการหนีต่อจนได้มาเจอเข้ากับเวโรนาซึ่งเธอก็ขอให้อาดัมหยุดในสิ่งที่กําลังทําอยู่และก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของกฎหมายไปแต่ทว่าอาดัมก็ยังคงเย็นกลานที่จะทําแบบนี้ต่อไปเพราะยังไงกฎหมายก็ไม่สามารถขึ้นความยุติธรรมให้กับเยือได้จากนั้นอาดัมก็ใช้คงวามว่องไวของเขาในการหลบหนีออกไปจากที่นั่นเวโรนาและไวรีก็พยายามไล่ตามไปติดๆแต่สุดท้ายแล้วก็คว้าน้าเหลวทั้งคู่จึงได้ย้อนกลับมาจัดการก คอรเซนเตอร์ต่อพร้อมกับตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมจนพวกเขาได้ไปพบกับข้อมูลสําคัญซึ่งนั่นก็คือรูปถ่ายของเดเล็กแดนฟอร์ดหัวหอกใหญ่ของกระบวนการพวกแก๊งคอรเซนเตอร์ซึ่งมันก็ทําให้ทั้งสองตกใจเป็นอย่างมากพวกเขารู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแนะ่ ตัดภาพกลับมาที่วอลเลซและเดเล็กที่กำลังทานมื้อเย็นกันอย่างชื่นเมินจูจ่ๆวอลเลซก็ได้รับสายจากลูกน้องที่เขาจ้างวันให้ไปกำจัดอดาดัมว่าภารกิจนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าแถามมาดัมยังปิดชีพลูกน้องของพวกเขาไปจนเกือบหมดซึ่งเมื่อวอลเลซได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับจนปัญญาเขาหมดเส้นหนทางที่จะปกป้องเดเล็กแล้ววอลเลซจึงได้แนะนําให้เดเล็กโทรไปขอความช่วยเหลือจากผู้เป็นแม่โดยบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครสามารถคุ้มกะลาหัวของแกได้อีกแล้วนอกซะจากแม่ของแกเพียงคนเดียวเท่านั้นเดเล็กไม่ได้ยิินนนแบบั้้ก็ย่่งเขาไปใหญ จากนั้นภาพก็ตัดมาที่เจสิก้าเดนฟอร์ดแม่แท้ๆของเดเล็กและเธอก็ไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปซะด้วยเพราะว่าเธอนั้นมีตำแหน่งที่สงูงสงเป็นถึงประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหฮารซึ่งนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีใครสามารถเตะต้องเดเล็กเดนฟอร์ดได้เพราะเขาเป็นถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของประธานาธิบดีซาฮาร ทางฝั่งเวโรนาและไวลีก็ได้นำเอาข้อมูลนี้ไปรายงานกับหัวหน้าของพวกเขาว่าคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการของแกงคอเซนเตอร์ enter, ก็คือเดล็กแดนฟอร์ดลูกชายหัวแก้วโฮเวนของเจสสิก้าแดนฟอร์ดประธานาธิบดีของสหรัฐเวโรนาจึงอยากใ,ให้มีการตรวจสอบเงินที่เจสสิก้านั้นใช้หาเสียงว่ามันมาจากไหนและเธอก็คิดว่าเป้าหมายต่อไปของอดัมนั้นก็คือประธานาธิบดีแดนฟอร์ดผู้ที่เปรียบเสมือนราชนินีในรังเพลิงที่ไม่สามารถผลิตลูกที่ดีออกมาได้จึงจําเป็นจะต้องถูกกาจัดทิ้งหัวหน้าจึงไฟเขียวให้เวโรนาและไวลีนำกอง กำลังไปยังเคลียของเดนฟอร์ดในทันที ซึ่งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่คฤหาสน์ของตระกูลแดนฟอร์ดก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายถึงมากที่สุดเพราะว่าตอนนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่ FBI บพร้อมทั้งหน่วยออรักขาของประธานาธิบดีนับพันชีวิตได้มาคอยคุ้มกันประธานาธิบดีและลูกชายของเขาแถมยังมีฐานรับจ้างที่วอเ์เรนจ้างให้มาจัดการกับอดัมอีกด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีที่ไหนในโลกที่จะปลอดภัยเท่าคฤหาสน์หลังนี้อีกแล้วและอีกไม่นานงานเลี้ยงของประธานาธิบดีก็กำลังจะเริ่มขึ้นหน่วยออรลักขาจึงระด เ็คทุกช่องทางที่สามารถเข้ามาในนีได้ชนิดที่ว่าไม่แต่เหลือไบเพียงตัวเดียวก็ไม่ปล่อยให้หลุดลอดสายตาไปได้และในเวลาเดียวกันนั้นขณะที่ทุกคนกําลังวุ่นวายอยู่อาดัมก็ได้ใช้ท่อระบายน้ําเป็นช่องทางในการลักลอบเข้ามาในคฤหาสหัสหลังนี้ซึ่งเขาก็ได้โผล่ขึ้นมาใต้ท้องรถบรรทุกที่กําลังถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่พอดิบพอดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีใครสังเกตเห็นอาดัมเลยไม่แต่คนเดียวจากนั้นอาดัมก็เข้าไปแอบอยู่ใต้ท้องรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งทีมอนักข และพอเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้าไปใจเอกกับอาดัมที่อยู่ข้างใต้นั้นเจ้าหน้าที่ไานนั้นก็ถูกจกกัดการในทันที ก่อนที่อดัมจะสมรอยเป็นหนึ่งในทีมมารักขาเลก็ลอบเข้าไปในคาิืันได้สําเร็จพอผ่านประตูมาแล้วอดัมก็หาจังหวะถอดเสื้อผ้าเหล่านั้นออกและก็แฝงตัวเข้าไปกลมเกินอยู่กับแขกที่อยู่ภายในงานเลี้ยงนั้นอย่างแยบยลส่วนทางด้านประธานาธิบดีเธอก็ได้เรียกลูกชายมาคุยเป็นการส่วนตัวพร้อมกับพอ FBI ด้วยที่กําลังสงสัยเกี่ยวกับเงินที่ใช้หาเสียงของเธอนั้นว่าได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งพอเริ่มถามไดเลกว่ารู้จักบริษัทคอร์เซนเตอร์ทั้งสองแห่งที่โดนถล่มมมไไไปกกกออออนหนหห้้าาีรืดเล็ตบบคแ แล้วแสดงท่าทางกระวนกระวายออกมาอย่างเห็นได้ชัดในขณนะเดียวกันเวโรน,น่าที่อยู่ภายในงานเธอก็ได้สังเกตเห็นอาดามัมได้เข้ามาอยู่ข้างในงานนั้นเรียบร้อยแล้ว เธอจึงไม่รอช้าได้สั่งให้ FBI และหน่วยแอรลักขาทุกนายะระดมทีมกันเข้ามาจับกลุมในทันทีซึ่งทางด้านฐานรับจ้างของวอลเลซก็ได้ยินเสียงผ่านวิทยุสื่อสารด้วยจึงยกขยงพากันมาล้อมอดัมเอาไว้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าอดัมนั้นจะยอมมอบตัวแต่ดูดีทําให้พวกฐานรับจ้างนั้นตายใจคิดว่าคงจับอดัมได้แล้วแน αι, ่แต่ทว่าอดัมก็อาศัยจังหวะทีเพลอที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัวเขาได้กดจุดชนวนระเบิดที่เขาได้ติดตั้งเอาไว้ที่รถแถวๆนั้นเเเพพื่่่ออสสสรร้้้าาาาาาางงควววมกกกกลลลุนนนนแะข็ใชโีหับจ อวจนพวกมันเด้งไปหลายคนจากนั้นเขาก็บุกเข้าไปในคาลืหาดเพื่อกำจัดเป้าหมายที่แท,ท้จริงของเขาซึ่งระหว่างทางนั้นอดัมก็ต้องฉากกับทั้งหน่วยอารักขาเจ้าหน้าที่ FBI รวมถึงฐานรับจ้างของวอลเลซด้วยที่พากันดานหน้าเข้ามาขวางทางของเขาอย่างไม่ลดละขณะดเดียวกันภายในห้องเดเลกก็ยอมสรารภาพว่าเงินที่ผู้เป็นแม่ใช้หาเสยียงนั้นมันเป็นเงินที่เขาได้มาจากขบวนการคอเซนเตอร์จริงๆด้านประธานาธิบดีที่ไม่เคยรู้มาก่อนเธอก็ผิดหวังในตัวของลูกชายเป็นอย่างมากเธอจึงต่อว่าลูกชายไปชุดใหญ่แต่ เลก็พยายามอธิบายว่าที่เขาทําไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อสนับสนุนผู้เป็นแม่ให้ชนะการเลือกตั้งเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ทําแบบนี้เจสสิก้าก็คงจะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอย่างแน่นอน ส่วนทางฝั่งอาดมก็ฟาด่านเจ้าหน้าที่นับร้อยเข้ามาข้างในจนจะถึงตัวเป้าหมายแต่ทว่าหัวหน้าทหารรับจ้างก็ได้เข้ามาขวางทางเขาเอาไว้ซะก่อนซึ่งฝีมือของหัวหน้าทหารรับจ้างคนนี้ก็ไม่ธรรมดาซะด้วยแถมมันยังบอกว่ามันเคยปะทะกับคนเลี้ยงพึ่งมาก่อนแล้วแถมมันยังเคยฆ่าได้คนหนึ่งด้วยแต่มันก็เสียขาไปเช่นเดียวกันการต่อสู้ครั้งนี้ดูเดือดเป็นอย่างมากทั้งคู่เลกหมัดฟัดเบี่ยงกันอย่างสูสีแบบไม่มีใครยอมใครต่างฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บไปคนละแผลสองแผลแต่อาดมก็อาศัยข้อได้เเปรรรียยบททาาาางง่กกลไดด้ํ็ศึู ส่งหัวหน้าของฐานรับจ้างคนนี้ไปคุยกับโยมบาบาลได้สำเร็จซึ่งอาการของอาดัมเองก็หนักเอาเรื่องจากนั้นเขาก็ตรงไปยังห้องพักของประธานาธิบดีในทันทีในขณะที่อาดัมกำลังติดตั้งระเบิดเพื่อจะพังประตูเข้าไปอยู่นั้นวอลเลซก็ได้เข้ามาห้ามเขาเอาไว้พร้อมกับบอกว่าสิ่งที่อาดัมกำลังทำอยู่นั้นมันไม่ถูกต้องเขาควรจะหยุดและหันกลับไปใช้ชีวิตอย่างเงีบเยบๆให้เหมือนกับคนที่กษเียนทั่วไปซะแต่อาดัมก็ไม่ฟังเพราะว่าเขาไม่ได้ทำในฐานะคนเลี้ยงเพิงแต่มันคือนี่แค้นส่วนตััววแแลละสหรบเขา้ นี่มันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด จากนั้นเขาก็ได้ทําการหักแขนวอลเลซเป็นหนึ่งทีสนทางข้างในห้องสองเมลูหลังจากที่มีปากเสียงกันอยู่พักใหญ่ประธานาธิบดีก็ตัดสินใจว่าเธอจะบอกความจริงกับทุกคนในสิ่งที่ลูกชายของเธอนั้นได้กระทาลงไปให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ฝั่งเดเล็กเมื่อรู้ว่าผู้เป็นแม่กําลังจะทําการเปิดโปงเขามันก็ทําให้เขาบันดาลโทสะและก็ชักปืนออกมาจากลินชักก่อนที่จะยิงสังหารรองพอเอฟบีไอเพื่อทําการปิดปากซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันที่ประตูห้องนั้นระเบิดก่อนที่อาดัมจะเดินเเข้้าาาาามมาปรกฏตตตตัวหนวล ไดเล็กก็ได้คว้าอาผู้เป็นแม่มาเป็นตัวประกันและไม่นานเวโรน่ากับไวเล่ก็ได้ตามเข้ามาถึงข้างในนั้นซึ่งเธอเขาก็พยายามห้ามไม่ให้อดัมลงมือจัดการกับเดเล็กแต่ว่าอาดัมนั้นก็เลือกที่จะทําในสิ่งที่เขานั้นตั้งใจมาโดยตลอดนั่นก็คือแก้แค้นให้กับคุณนายปาเกอร์อาดัมได้ตัดสินใจเหนี่ยวไกลอย,ย่างไม่ลังเลส่งกระสุนปืนไปจจกกระบาลของเดเล็กอย่างแม่นยาําจนเดเล็กสิ้นใจในทันทีก่อนที่เขาจะพุ่งตัวออกไปทางหน้าต่างโดยมีเวโรน่าวิ่งตามเข้าไปติดเตจเธอได้มอ,ไอ,ดมอมกัับส่่งงใหห้้เเขายยุดดีีวนซึ เก็ได้หันหน้ามาสบตาเวโรนาอยู่พักหนึ่งจากนั้นเวโรนาก็ยอมลดเป็นลงและสุดท้ายเธอก็ยอมปล่อยให้อาดัมหนีไปหลังจากนั้นอาดัมก็ได้มาขุดเอาชุดดำน้ำของเขาที่ฝังเอาไว้ตรงชายหาดขึ้นมาสมใส่ก่อนที่จะดำดิ่งหายไปในทะเลยอย่างไร้ร่องรอยและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังที่มีชื่อว่า เดอะบีคีเพอร์หรือที่มีชื่อไทยว่านาโลกเรียกพอ่อเรื่องราวของแก๊งคอเซนเตอร์ที่ดันไปหลอกเอาเงินของคนรู้จักของคนเลี้ยงเพิงที่เป็นอดีตมือสังหารมาก่อนพวกแก๊งคอเซนเตอร์เลยถูกตามล่าเพื่อกำจัดถอนลากถอนคนไปจนถึงตัวการใหญ่ซึ่งก็เป็นถึงระดับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของประธานาธิบดีสหรัฐไทยที่สุดแล้วคนเลี้ยงเพิงก็จัดการล้างแค้นให้กับเยอผู้โชคร้ยายได้อย่างสาสมเพื่อนเพื่อ,อที่ดูแลว้วคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้ชอบกันหรือไม่ยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้้้้วววยนนนนะครััรับแลลสาหหีผมมเเออองงกก็ตไไป่จ่จใ สวัสดีครับ